วัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่เจาะข่าวเด่นกับวุฒินันท์นาหิมนะครับวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่เรารวบรวมเรื่องเด่นที่เราจะมาเจาะกันในรอบ1ปีที่ผ่านมาแต่เราจะพาไปดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับวันที่10พฤศจิกายน2564ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่คนทั้งประเทศต่างใจจดจ่ออยู่กับศาลรัฐธรรมนูญที่นัดวินิจฉัยคดีที่มีนายณัฐพรโตประยูรได้ยื่นร้องกลุ่มราษฎรได้แก่นายอนนท์นำพาผู้ถูกร้องที่1นายพานุพงษ์จาดนอกผู้ถูกร้องที่2นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลผู้ถูกร้องที่3กรณีการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2563โดยร้องว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญเป็นข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมเล่นใหญ่นัดชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์10ข้อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตผู้อ่านคำประกาศคือปนัสยาหรือรุ้งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้แกนนำถูกดำเนินคดีในหลายคดีหนึ่งในนั้นคือข้อหาล้มล้างการปกครองช่วงบ่ายวันที่10พฤศจิกายนศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มอ่านคำวินิจฉัยโดยวินิจฉัยว่าการกระทำของนายอานนท์นำพาผู้ถูกร้องที่1นายพานุพงษ์จาดนอกผู้ถูกร้องที่2นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลผู้ถูกร้องที่3เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1และสั่งให้ผู้ถูกร้องที่1ถึง3กลุ่มองค์กรและเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2เมื่ออ่านอย่างละเอียดคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีข้อสรุปว่าความต้องการปฏิรูปกับการล้มล้างมีความหมายเดียวกันโดยศาลระบุว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นเสาหลักสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นการกระทำใดๆที่มีเจตนาเพื่อทำลายหรือทำให้สถาบันต้องสิ้นสลายไปไม่ว่าการพูดเขียนหรือการกระทำต่างๆเพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทำลายด้อยคุณค่าหรืออ่อนแอลงย่อมมีเจตนาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เห็นได้ว่าประวัติศาสตร์การปกครองของไทยอำนาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่ยุคสุโขทัยอยุธยาตลอดจนกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพศรัทธาเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดหลายร้อยปีนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังวินิจฉัยเชื่อมโยงกรณีผู้ถูกร้องที่1ถึง3อีกว่ามีการดำเนินการอย่างเป็นขบวนการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแม้การปราศัยเมื่อวันที่10สิงหาคม2564จะผ่านไปแล้วแต่ภายหลังผู้ร้องคือนายณัฐพรโตประยูรได้ยื่นคำร้องต่อศาลปรากฏว่าผู้ถูกร้องที่1ถึง3ยังคงร่วมชุมนุมกับบุคคลกลุ่มต่างๆใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงการชุมนุมเปลี่ยนตัวบุคคลปราศัยใช้กลยุทธ์ไม่มีแกนนำแต่มีรูปแบบการกระทำกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกันกับผู้ถูกร้องที่1ถึง3และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีลักษณะขบวนการเดียวกันมีเจตนาเดียวกันกับผู้ถูกร้องที่1ถึง3กระทำซ้ำและกระทำต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยมีการกระทำเป็นขบวนการปลุกระดมใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความรุนแรงและความวุ่นวายในสังคมระบอบประชาธิปไตยมีหลักการ3อย่างคือเสรีภาพทุกคนคิดพูดทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีกฎหมายห้ามเสมอภาคทุกคนเท่าเทียมกันพระราดรภาพบุคคลทั้งหลายมีอันหนึ่งอันเดียวกันเกื้อกูลฉันพี่น้องสามัคคีกันระบอบประชาธิปไตยด้วยความผูกพันของปวงชนชาวไทยกับพระมหากษัตริย์ที่มีมานับหลายร้อยปีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงได้รับความยินยอมจากปวงชนชาวไทยใช้อำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลนอกจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญยังระบุว่าการประชุมของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งที่งานในธรรมศาสตร์และในช่วงหลังจากนั้นมีการลบสีน้ำเงินออกจากธงชาติและมีเจตนาซ่อนเร้นอยากจะล้มล้างสถาบันไม่ใช่การปฏิรูปเป็นการแสดงความเห็นโดยไม่สุจริต
ดังนั้นข้อสรุปคือการกระทำที่ผ่านมาทั้งหมดของอานนท์นำพาไม้ระยองและรุ้งปนัสยาในการปราศัยที่ธรรมศาสตร์คือเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองของประเทศนี้และจากนี้ต่อไปห้ามมีการวิจารณ์และพูดถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต้องไม่ลืมว่าก่อนจะมาถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์วินิจฉัยคำร้องนี้กลุ่มม็อบ3นิ้วได้กระทำที่ทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศรับไม่ได้มาอย่างต่อเนื่องย้อนกลับไปเมื่อวันที่3สิงหาคม2563ในงานชุมนุมเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยนายอานนท์นำพาใส่เสื้อคลุมแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นเวทีปราศัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาในหลายประเด็นเช่นทำไมถึงมีการโอนงบประมาณบางส่วนของกองทัพไปขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์ซึ่งณเวลานั้นสร้างความตื่นตะลึงอย่างมากที่มีการหยิบเอาเรื่องสถาบันมาพูดอย่างเปิดเผย7วันให้หลังต่อมา10สิงหาคม2563ในเวทีการชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนมีการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์อีกครั้งนำโดยอานนท์นำพาไม้ระยองและรุ้งปนัสยาโดยไฮไลท์อยู่ที่การอ่าน10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่มีการเรียกร้องเกี่ยวกับพระราชอำนาจต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้จากการชุมนุมด้วยความอหังการจึงเป็นที่มาที่นายณัฐพรโตประยูรยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่18สิงหาคมว่าคนที่จัดชุมนุมปราศัยกระทำการล้มล้างการปกครองคดีนี้ศาลใช้เวลาพิจารณา1ปีก็ประกาศคำวินิจฉัยในวันที่10พฤศจิกายน2564หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคนเหล่านี้ก็ออกมาแสดงการไม่ยอมรับในคำวินิจฉัยนั้นแทบจะทันทีเรื่องนี้ทีมข่าวเจาะข่าวเด่นได้พูดคุยกับนายจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องการจะออกมาเตือนป้องปรามว่าการกระทำของกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่มีขอบเขตผิดกฎหมายและมีความผิดระดับร้ายแรงเพราะหากถือตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ถือว่าร้ายแรงมากจึงเหมือนอยากจะให้ถอยกันให้หมดเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบก็มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ถูกร้องตั้งแต่ต้นที่มีการชุมนุมเป็นอนุกรมการกระทำที่ต่อเนื่องกันมาของผู้ร้องทั้ง3คนมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆอย่างทุกแหล่งจึงมีการวินิจฉัยได้ว่าพฤติกรรมที่ผู้ถูกร้องทั้ง3คนที่ทำต่อเนื่องกันมาจนถึงวันที่มีการพิจารณาคดีว่าการกระทำของทั้ง3สะท้อนให้เห็นเจตนาว่าจะทำให้เกิดการซ้อกร่อนบ่อนทำลายท่านก็วิเคราะห์จากการกระทำตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมถูกไหมครับครับไล่มาท่านไม่ได้ดู single act นะท่านดู series of actions หมายความว่าเป็นอนุกรมการกระทำที่ต่อเนื่องกันมาของคน3คนนี้เนี่ยแล้วท่านก็จึงเห็นชัดเจนเพราะได้เรียกร้องเรียกรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกแหล่งอย่างนี้ครับท่านถึงวินิจฉัยว่าเห็นได้จากพฤติกรรมที่กระทำต่อเนื่องกันมาเนี่ยจนถึงวันพิจารณาคดีนี้วันที่ถูกฟ้องคดีนี้ค้อนให้เห็นเจตนาว่าเริ่มเล็งเห็นได้ว่าจะทำให้เกิดการซอกกร่อนบ่อนทำนายคำนี้ท่านแปลมาจากภาษาอังกฤษภาษาทางกฎหมายเรียกว่า undermine ครับ undermine เนี่ยมันไม่ใช่เอาระเบิดไปทิ้งแต่มันเอาสารกัดกร่อนนะสารกัดกร่อนแทรกซึมอ่ะเห็นไหมค่อยๆกัดกร่อนบางคนก็เลี่ยงไปใช้คำว่ากัดกร่อนอะไรอย่างเงี้ยแนวคิดเดียวกันเห็นไหมมันก็คือวิธีการล้มล้างองค์กรอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งวิธีหนึ่งแล้วบ่อนทำลายเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านแปลมาจากศัพท์ในภาษากฎหมายของสากลว่า sedition หรือ seditious นะครับท่านก็วิเคราะห์ว่าใช่อย่างนี้ถึงได้วินิจฉัยว่าทั้ง3คน
มีพฤติกรรมเข้าลักษณะเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะนายจรัญยืนยันว่าคำวินิจฉัยชัดเจนว่ามีผลเฉพาะคนที่ทำผิดคือผู้ถูกร้องทั้ง3คนเท่านั้นไม่มีผลผูกพันคนอื่นแต่อาจจะมีคนตกใจโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายที่เคยสนับสนุนเพราะที่ผ่านมาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรแต่ความจริงแล้วคำวินิจฉัยนั้นยังไปไม่ถึงจุดนั้นคือจุดที่จะดำเนินการทางคดีต่อองค์กรและเครือข่ายที่เป็นอีแอบเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา42วรรค2เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการเอาเยี่ยงอย่างมากระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งพฤติกรรมแบบเดียวกันกับที่ผ่านมาอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังทิ้งคำเตือนฝากไปถึงกลุ่มม็อบ3นิ้วด้วยนะครับว่าจากนี้ม็อบเองต้องเรียนรู้ด้านกฎหมายอย่าปล่อยให้คนที่เขารู้กฎหมายแล้วไม่กล้าออกมานำม็อบหลอกโดยให้ออกมากระทำการผิดกฎหมายโดยที่ใช้เลขอุบาย108อย่างเช่นเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมารุ้งมนัสยาเนี่ยเขารู้กฎหมายแล้วเขาได้เรียนรู้จึงเกิดการเทม็อบขณะเดียวกันคนที่เป็นอีแอบที่เป็นผู้ใหญ่ใจร้ายอยู่เบื้องหลังม็อบกลับไม่เคยออกมานำขบวนเลยจึงอยากให้หันกลับไปเรียกร้องผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนให้กล้าออกมานำอย่าทำตัวเป็นอีแอบเพราะคนในสังคมรู้ทันหมดแล้วThank you.